งมาจาก BTS เอกมัยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินทางไปยังสถานีขนส่งเอกมัยครับผมแดดแรงเหลือเกินนะฮะตอนนี้บ่าย3โมงกว่าๆแล้วครับเอกมัยเนี่ยเป็นสถานีหนึ่งนะครับที่ชาวต่างชาติเยอะมากนะครับจากคนฝรั่งคนจีนหรือคนเกาหลีก็เยอะครับผมคนจีนเนี่ยอย่างเยอะเลยนะครับนี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่มีบรรยากาศคึกคักมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวันนะครับผมน่าตลอดทั้งวันนะฮะฝั่งโน้นก็มีบริการรถเข็นเด็กด้วยครับนี่เป็นของบริษัทขนส่งนะจ๊ะทัพเรือสกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมพลมีมิ้นนะครับแหลมเนาะนี่พื้นที่ให้เช่าจำนวน2ห้องนะครับนี่เชิดชัยทัวร์นะครับผมมาที่เอกมัยหลายครั้งก็รีวิวทุกครั้งนะครับผมเชิดชัยทัวร์นะครับผมนี่เป็นราคาตั๋วนะครับครับผมนี่พื้นที่นั่งสำหรับคนพิการนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังครับที่เป็นร้านให้เช่านะฮะค่อนข้างเงียบนิดหน่อยครับผมมันไม่เปิดโล่งนะครับถ้าเปิดโล่งหรือเปลี่ยนชื่อเป็นเซเว่นนักคนน่าจะเต็มอะครับรถร่วมบขส.นะครับเอกมัยวังน้ำเย็นคลองหาดครับผมมาถวนนี้ผู้โดยสารก็เยอะนะครับและเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันนะกลางคืนเกือบเที่ยงคืนนี่ก็ยังคึกคักอยู่นะครับรถร่วมบขส.กรุงเทพพนมนิคมครับหาดจอมเทียนกรุงเทพพัทยานะครับรถตู้เยอะแยะเลยนะครับแม่ผมไม่แน่ใจนะตู้แบบนี้มันจะขายได้หรือครับเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ลองไม่ได้จับไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะขายลำบากก็เป็นไปได้นะครับครับผมเนี่ยครับผมเอกมัยหัวหินก็มีครับรถตู้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่สาวๆเด็กๆนะฮะน่ารักมากนะครับกรุงเทพระยองมาแล้วนะครับเอาไปเลยจำนวนผู้โดยสาร20ที่นั่งครับผมเอกมัยแกลงนะครับเนี่ยครับผมสามารถมาหารถได้ตามนี้ครับส่วนใหญ่แล้วบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตู้นะครับแล้วก็รถมินิบัสนี่ตลาดลงเรือกรุงเทพนะครับผมเป็นมินิบัสนะฮะส่วนบริเวณนี้ก็เป็นข้างบนเป็นหอบังคับการนะครับผมข้างล่างก็เป็นร้านค้าขายของชำนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ฝั่งด้านนี้ครับผมกรุงเทพเอกมัยบูรพาวิถีโมบูรพานะครับนี่เอกมัยบางแสนรถตู้เยอะแยะเลยนะครับสายเอกมัยพัทยานะเอกมัยจันทบุรีหรือเอกมัยตราดนะครับนี่กรุงเทพบวินบ้านเพนะครับผมนี่เชิดชัยทัวร์นะฮะรถนี่เป็นรถร่วมบขส.นะครับกรุงเทพจันทบุรีนะครับด้านหน้าเนี่ยปรับปรุงใหม่ดูดีมีสกุลนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ครับยังเป็นร้านค้าให้เช่าอยู่ครับ
็ดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมนี่กรุงเทพระยองนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจอดสี่แยกเฉลิมไทยหรือไม่กรุงเทพมาบตาพุทธนะครับผมนี่เป็นเราไปดูด้านนี้นะครับสาวต่างชาตินะน่ารักนะครับไม่แน่ใจว่าสาวจีนหรือสาวเกาหลีนะครับครับผมเป็นร้านค้านะร้านค้าในนี้เนี่ยราคาจะสูงกว่าปกตินะครับผมในห้างในห้างขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับช่องไหนครับช่องส่วนตัวครับผมโอเคเอาโฆษณาให้หน่อยจากยุ่งเนี่ยครับผมแนะนำให้ย้ายไปอยู่ข้างหน้าเพื่อนดักตรงนู้นคนดักเอาหมดเลยเราอยู่ท้ายๆใช่ไหมท้ายยางแล้วไม่ของพี่นี่แหละอ๋อจะมีคิวเดียวอ๋อจะไม่มีใครแย่งใจหรอกเดียวสบายๆนั่นแหละผมนั่งคิดวันนี้ไม่เสียเปรียบเลยเนี่ยมันก็เสียเปรียบอยู่นะครับทำไงได้ตามน้ำไปครับผมครับผมก็คุยกันสะเพระนิดหน่อยนะครับขออนุญาตนะจ๊ะคนดูนี่ประโยชน์นะครับผมบ้านเฟรย์ขออนุญาตนะมินิบัสบางแสนมินิบัสบางแสนมันจอดสี่แยกเฉลิมไทยไหมครับเนี่ยครับรอบนี้เป็นรถตู้ครับอ๋อครับผมสวัสดีครับไม่ก็ช่องให้พี่ป๊อปก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วถ่ายแล้วเข้าแล้วพี่ก็โดนมียังไงนะแบบนั้นไม่เข้าทีวีครับผมชลบุรีเฉลิมไทยอมตะอ๋อนี่จอดเฉลิมไทยด้วยเนี่ยเป็นอ๋อเป็นรถตู้นะครับไม่ใช่ไม่นี่บัสนะครับผมเนี่ยครับผมใครอยากไปตรงไหนภาคตะวันออกก็มาดูตรงนี้ได้นะครับฝั่งด้านโน้นนะครับผมดูเหมือนว่าคนจะหนาแน่นเป็นพิเศษนะฮะครับผมครับผมนี่ตลาดโรงเกลือนะนี่เขาไม่ขายนะครับเนี่ยพัทยานะครับนี่หนาแน่นเป็นพิเศษนะครับนี่คือบริเวณขนส่งเอกมัยนะครับตอนนี้ประมาณที่3กว่าๆแล้วนะครับผมก็รีวิวให้ดูกันนะครับผมข้างหน้าก็ดีขึ้นนะฮะสะอาดขึ้นครับผมแต่ข้างหลังก็น่าจะเหมือนเดิมครับ